ถ้าหากว่าเขาตัดสินใจแบบไปร่วมรัฐบาลจริงๆนะครับคนคงจะสงสัยท่านชวนประกาศจุดยืนส่วนตัวว่าขอไม่เข้าร่วมมันจะอยู่กันยังไงครับนึกภาพตามไม่มีปัญหาผมเคารพมติพรรคนะเมื่อพรรคอยากจะร่วมก็ต้องไปร่วมก็ไม่ว่าอะไรอาจจะดีที่ว่าไม่ต้องทำตัวอยู่เป็นไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนได้เชื่อเป็นฝ่ายค้านแต่ทำตัวไปหนุนรัฐบาลในเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องหนุนคือการเป็นฝ่ายค้านไม่หมายความว่าเราต้องค้านทุกเรื่องกฎหมายที่รัฐบาลเสนอส่วนใหญ่เราก็รับให้ความเห็นชอบเหมือนกันมันเป็นประโยชน์ใช่ครับมันเป็นประโยชน์เพราะกฎหมายรัฐบาลส่วนใหญ่ก็ใครเป็นรัฐบาลก็ต้องเสนอกฎหมายแบบนี้เราก็ให้ความเห็นชอบไปแต่ว่าในกรณีที่เรื่องที่ไม่ควรรับมติพรรคไม่รับกลับหนีไม่กล้าลงคะแนนอันนี้มันก็ยิ่งทำให้เห็นว่าเป็นฝ่ายค้านก็ไม่ควรมีความสุขพูดง่ายๆก็คือบทบาทก็ไม่มีอภิปรายในสภาก็ไม่มีไม่มีความคิดความเห็นอะไรเลยผมว่าเขาดูไปทำหน้าที่อย่างนี้ก็ไม่คุ้มกับที่ชาวบ้านอุตส่าห์เลือกมาเพราะนั้นเมื่อตัดสินใจอยากจะไปร่วมรัฐบาลก็เขาก็มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจแล้วตัวท่านชวนจะวางตัวยังไงเขาต้องเรียนว่าโดยส่วนตัวนี่ผมก็ไม่เห็นใครออกมาปกป้องพรรคเวลาสื่อก็ว่าพรรคอะไรรอเสียบพรรคอะไรผมไม่เคยเห็นคนพวกนี้ผู้บริหารพรรคออกมาปกป้องพรรคผมอยู่กับพรรคมายาวนานแล้วก็สิ่งที่ภูมิใจก็คือตอนที่พรรคถูกร้องให้ยุบ3ครั้งผมเป็นหัวหน้าทีมกฎหมายสู้ชนะทั้ง3ครั้งผู้นายก็คือกว่าจะพรรคล้มลุกคลุกคลานสู้กันมา6ตุลาคมเป็นที่รู้ว่าทุกคนแยกย้ายออกไปหมดท่านสมัครไปตั้งพรรคใหม่หรือพวกเราอยู่ไม่กี่คนที่ไม่ออกผมก็ยังพวกนั้นบอกว่าโฆษกพรรคขนาดนั้นบอกว่าพรรคหมดแล้วละถูกไล่ล่าเป็นคอมมิวนิสต์เลยนะครับใช่ครับท่านชวนเนี่ยนะผมเลยบอกว่าผมขอไม่ไปไหนนะผมจะอยู่แต่ว่าถ้าสมมติพรรคมันล้มผมก็จะกลับไปสอบเป็นผู้ศึกษาเพราะว่าตามหลังเพื่อนร่วมรุ่นนะผมไม่ไกลกันนักแต่ว่าผมเชื่อว่าความจริงมันต้องปรากฏวันหนึ่งข้างหน้าแล้วก็พรรคก็มีโอกาสฟื้นในสุดพรรคก็ฟื้นกลับมาได้ด้วยผมว่าทั้งหมดเนี่ยเนื่องจากเราเชื่อเรื่องความจริงเราอยู่ด้วยความจริงแล้วก็อยู่ด้วยความสุจริตมันทำให้ดำรงมาอยู่ได้หลักอันนี้ครับที่ผมดำรงดังนั้นเมื่อพรรคจะลงมติไปร่วมนี่ก็เป็นสิทธิ์ของพรรคแต่ผมเป็นส่วนหนึ่งสมาชิกผมไม่ลาออกเลยครับเพราะว่าผมมีส่วนในการที่จะประคับประคองพรรคมาจนบัดนี้ที่อยู่รอดมาได้นุ่มนานแล้วก็เป็นหนี้บุญคุณคนก็เวลาเราเลือกตั้งเนี่ยเราไม่ใช่พวกซื้อเสียงเพราะคนก็เลือกเราในภาคใต้นี่เลือกเกือบทั้งหมดบอกว่าอย่าเลือกพรรคเพื่อไทยนะไม่เลือกสักคนครับไอ้นี่มันเป็นบุญคุณที่เราต้องยอมรับว่าเราพูดอะไรก็อุตส่าห์ให้ความร่วมมือดังนั้นเมื่อเราพูดไปอย่างนี้แล้ววันหนึ่งเรามากลับลำมาหนุนเขารัฐบาลที่เราบอกอย่าไปเลือกเขาเนี่ยผมว่านี่ทรยศต่อประชาชนแล้วแต่คนอื่นอาจจะไม่เกี่ยวคนอื่นอาจจะไม่รู้ประวัติความเป็นมาหรือคนอื่นอาจจะเชื่อมโยงร่วมกันแต่ว่าเรามาอย่างนี้ผมก็ต้องมีจุดยืนผมเนี้ยแต่ผมจะไปลาออกทำไมในเมื่อผมเป็นส่วนหนึ่งของพรรคตลอดมาผมไม่ใช่ผู้มาหาประโยชน์จากพรรคผมผู้ที่เป็นคนประคับประคองพรรคให้อยู่มาได้แต่วันหนึ่งมันเปลี่ยนผู้บริหารผู้บริหารชุดนี้ก็ตัดสินใจไปอย่างหนึ่งก็เป็นสิทธิ์ของเขาครับส่วนเวลาจะโหวตอะไรที่จะต้องสนับสนุนรัฐบาลท่านชวนจะวางตัวยังไงครับมันยังไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นครับมันต้องดูการลงมติมันผ่านไปแล้วเลือกนายกอย่างอื่นมันอยู่ที่เหตุผลเป็นเรื่องไปเช่นครับเป็นเรื่องไปเช่นลงมติไม่ไว้วางใจอันนี้ก็เป็นสิทธิ์แล้วครับคนนี้โกงจริงๆด้วยถึงจะเป็นร่วมรัฐบาลก็ไม่ควรจะไปลงมติให้เป็นต้นเพราะรอบที่แล้วพรรคร่วมรัฐบาลก็มีบางท่านเหมือนกันที่ลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีใช่ครับในพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันเนี่ยนะใช่ครับแต่อย่าไปคิดว่าคนที่ได้คะแนนสูงมันจะเป็นดีเสมอไปนะบางทีก็ที่เขาเด็กกินกล้วยอ่ะสมัยโน้นนะมันบางทีผมต้องบอกว่ารัฐบาลหรือฝ่ายค้านนี่มันก็โกงได้มันอยู่ที่คนในสุดลงท้ายเนี่ยมันอยู่ที่คนทุกวันนี้ปัญหาที่สำคัญมากก็คือคนเราไปวิจารณ์อะไรองค์กรต่างๆเนี่ยก็ต้องคิดว่าแต่ละองค์กรมันก็มีคนดีคนร้ายอยู่เสมอครับ